สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องการบุกจับลูกเขยของชาดาไชเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ที่รับผิดชอบในการปราบอิทธิพลแล้วก็มาเฟียก็มีแจ้งเรื่องออกไปปราบปรามครับเขาไม่ครับท่านก็ไปจับทั่วมาแล้วครับเนี่ยปราบขึ้นหน้าพี่ชาดาค่ะวันนี้มีการสรุปเรื่องปราบปรามผู้มีอิทธิพลยังไงบ้างคะเห็นว่าจะมีคณะเข้ามารายงานเดี๋ยวเขามารายงานครม.ครับได้รับรายงานแล้วครับท่านชาดาโทรรายงานผมเองแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้สั่งการให้ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามกฎหมายนะก็อันนี้คือการพิสูจน์ว่าไม่มีใครมีเส้นไม่มีใครใหญ่เกินกฎหมายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นลูกเป็นเต้าเป็นอะไรทั้งสิ้นก็ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องทำการได้สอบถามข้อที่จริงเลยท่านชาดาโทรรายงานผมท่านมนัญญาก็โทรรายงานท่านมนัญญาเป็นหัวหน้าคณะทำงานก็ได้กล่าวอย่างที่ที่บอกก็ได้พูดอย่างชัดเจนว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายท่านชาดายังบอกว่าได้แจ้งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีแล้วว่าถ้ามีหลักฐานพบเมื่อไหร่ก็ให้เร่งจัดให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีใช่ไหมนายกอบต.เทศมนตรีจำไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ใส่ใจว่าเป็นอะไรผมคือให้รับผิดกฎหมายก็ต้องรับผลกรรมตามความผิดที่ตัวเองก่อนนะครับยืนยันแล้วคุณชาดาก็ไม่ได้เข้าไปก้าวกับอะไรโอ้ยอันนี้ก็อย่างที่บอกก็ทุกอย่างก็เป็นความชัดเจนที่น้องชายจนก็ควรจะสบายใจแล้วนะครับเริ่มต้นก็เป็นเรื่องของผู้รับเหมาบ่อน้ำประปาชนะการประมูล2โครงการในจังหวัดอุทัยธานีนะครับแฉยับนายกอบต.นะครับรุกดูลูกเขยของชาดาไชเศรษฐ์นะครับการแกล้งบีบบังคับสารพัดให้ทิ้งโครงการเรียกเงิน1ล้านนะสุดท้ายต่อหรือ 600,000 แจ้งปปป.ช่วยทำการจับกลุ่มนะครับในกรณีที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วฮะผู้บังคับการปปป.นะครับสนที่กำลังร่วมกับนะฮะกองกำลังของกองกำการ4ปกป.นะของกองปราบแล้วก็นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และปปช.ซ้อนแผนนำกำลังเจ้าที่ชุดปฏิบัติการหนุมานกองปราบบุกลุยค้น8จุดในจังหวัดอุทัยธานีเพื่อกวาดล้างจับกลุ่มขบวนการเจ้าที่เรียกสินเงินนะครับจากผู้ประกอบการทำโครงการก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่ตำบลรุกดูอำเภอทับทันจังหวัดหาดทนงนะครับอำเภอเมืองอุทัยธานีหลังได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดนะครับเรื่องดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าชุดจับกุมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งประกอบ
กิจการรับเหมาทำบ่อน้ำประปารายหนึ่งว่าก่อนหน้านี้จังหวัดอุทัยธานีได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบท่อประปาในพื้นที่ตำบลรุกดูนะครับตำบลหาดทนงโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการยื่นหนังสือนะครับยื่นสิทธิ์ในการประมูลผ่านรูปแบบ e-bidding หรือวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จึงสนใจยื่นสิทธิ์เข้าร่วมประมูลทั้ง2แห่งทั้งนี้จากสิทธิ์เข้าร่วมประมูลไม่นานมีบุคคลปริศนาโทรศัพท์มาขู่ให้ถอนตัวอ้างว่ามีผู้ใหญ่อยากได้โครงการนี้ไปทำพร้อมเสนอเงินหลายหมื่นบาทเพื่อเป็นค่าชดเชยค่าเสียเวลาให้แต่ผู้เสียหายไม่สนใจปฏิเสธกลับไปพร้อมกับยื่นประมูลตามเดิมจนชนะการประมูลและได้งานทั้ง2โครงการถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายในที่สุดแต่หลังชนะคดีแล้วกลับไม่ดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากมีผู้มีอิทธิพลมืดทำการล็อบบี้สั่งห้ามร้านอาหารอุปกรณ์ก่อสร้างแคมป์ปูนซีเมนต์ทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานีขายปูนหรืออุปกรณ์ให้จนเกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแผนไว้กระทั่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมานายวีรชาติได้เรียกผู้เสียหายเข้าพบ3ครั้งก่อนยื่นเสนอให้จ่าย1ล้านบาทเพื่อสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการทั้ง2แห่งได้อย่างปกติก่อนจะมีการเจรจาต่อรอง 600,000 บาทโดยนัดหมายส่งมอบกันนะครับ24ตุลาคมบริเวณหน้าธนาคารธกส.สาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีจึงเข้าร้องเรียนเจ้าที่ตำรวจก่อนวางแผนจับกุมและก็กระจายกำลังเข้าสังเกตการกระทั่งถึงเวลานัดจับกุมผู้ต้องหามารับเงินก่อนสอบสวนนะครับขยายค้น8จุดจับกุมผู้ต้องหา5คนดังกล่าวสำนักงานสังเคราะห์ทางหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลก็บอกว่าก็เป็นไปตามการกระทำความผิดนะส่วนชนะชัยเศษนะก็บอกว่าก็ทำยังไงก็คงไปตามนั้นนะก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับในขณะที่ตำรวจเนี่ยไม่ใช่ชุดเดียวนะตำรวจมาทั้งปปปนะมาทั้งปปทนะแล้วก็ปปชด้วยนะฮะทั้งองค์กรอิสระและก็ตำรวจร่วมกันทำการจับกุมแล้วก็มีตำรวจกองปราบด้วยมี4หน่วยงานนะก็ร่วมทำการจับกุมรอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีการทุจริตตามข่าวที่ผมนำเสนอนะผมเรียนพรรคภูมิใจไทยนะนี่คือสัญญาณทางการเมืองนะครับหลังจากที่นะอนุทินชาญวีรกุลได้มีการมอบให้ชาดาชัยเศษซึ่งเขาก็เป็นคนดีในระดับหนึ่งแหละนะครับเป็นผู้ปราบอิทธิพลนะครับแต่ปรากฏว่าคนของชาดานะลูกเขยนะของชาดาเนี่ยกลับจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่ทราบกลับไปก่อเหตุบางประการนะอย่างที่นำเสนอไปสิ่งเหล่านี้นะครับกำลังเป็นสัญญาณทางการเมืองให้กับพรรคภูมิใจไทยนะชาดาเป็นผู้รับผิดชอบผู้ปราบอิทธิพลทั่วประเทศโดยอนุทินมอบหมายให้เป็นผู้ปราบอิทธิพลแต่คราวนี้กลับกลายเป็นลูกเขยของชาดาเองที่โดนเจี๊ยบนะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของชาดาชาดาก็บอกไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสัญญาณทางการเมืองตอนนี้น่าติดตามนะนะฮะองค์กรอิสระทั้งปปช.ปปท.ตำรวจกองปราบนะแล้วก็ตำรวจปปปเนี่ยร่วมคันทำงานจับกุมงานนี้คงเป็นสัญญาณที่ดีฮะไม่ต่างอะไรจากคดีที่มีการบุกค้นบ้านบิ๊กโจ๊กนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ